Apple เปิดตัว Watch OS 9ไปในงาน WWDC 22ที่ผ่านมานะคะซึ่งในงานเนี่ยเราก็จะเห็นได้เลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากมายเลยค่ะแต่ก็ยังมีฟีเจอร์เจ๋งๆอื่นๆนะคะที่ Apple ไม่ได้พูดถึงในงานเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีฟีเจอร์อะไรน่าสนใจบ้างไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพลอยไอมดนะคะสำหรับฟีเจอร์แรกเนี่ยก็จะเป็นฟีเจอร์ Mirror Apple Watch ค่ะฟีเจอร์นี้นะคะจะอยู่ในโหมดการช่วยกันเข้าถึงค่ะที่สามารถควบคุม Apple Watch ผ่าน iPhone ของเราได้ไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนหรือว่ากดปุ่ม Digital Crown นะคะหรือว่าการกดปุ่ม Dock เนี่ยก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะฟีเจอร์ถัดมานะคะก็คือฟีเจอร์ Assistive Touch ค่ะที่สามารถทำอะไรได้มากขึ้นเลยคำสั่งมือหนีบนิ้ว2ครั้งนะคะนอกจากจะรับสายวางสายถ่ายภาพได้แล้วเนี่ยก็ยังสามารถสั่งให้เล่นหรือหยุดพักสื่อในแอปที่กำลังเล่นอยู่ได้นะคะหรือว่าจะสั่งให้เริ่มหยุดพักหรือว่าออกกำลังกายต่อจากที่ค้างไว้ได้ช่วยให้ผู้ใช้ที่มีแขนผิดรูปนะคะสามารถเลือกควบคุม Apple Watch ได้โดยที่ไม่ต้องแตะจอภาพค่ะฟีเจอร์ที่3นะคะปรับปรุงแบนเนอร์การแจ้งเตือนใหม่เวลาที่มีการแจ้งเตือนเข้ามานะคะก็จะเป็นแบนเนอร์ลงมาจากด้านบนเวลาที่เรากำลังใช้งาน Apple Watch อยู่เหมือนกับการใช้งานบน iPhone เลยค่ะแต่ถ้าเราวางข้อมือลงแล้วมีการแจ้งเตือนเข้ามาเนี่ยก็จะแสดงเต็มหน้าจอเหมือนเดิมค่ะฟีเจอร์ที่4นะคะแท็บด็อกที่ออกแบบใหม่ค่ะแท็บด็อกบน Apple Watch จะทำให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถกลับไปยังแอปที่กำลังใช้งานอยู่ได้ง่ายขึ้นหรือจะตั้งค่าแสดงแอปโปรดของเราแบบปักหมุดไว้ก็ทำได้เช่นกันค่ะฟีเจอร์ที่5นะคะเพิ่มเมนูเครื่องหมายวรรคตอนอัตโนมัติในเมนูการป้อนตามคำบอกค่ะโดยที่เราไม่จำเป็นต้องพูดเครื่องหมายจุดหรือว่าเครื่องหมายลูกน้ำระบบก็จะเว้นวรรคให้เองโดยอัตโนมัติเลยค่ะแต่ในตอนนี้รองรับแค่เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้นใน Apple Watch นะคะฟีเจอร์ที่6ปรับปรุงเมนู Control Center ใหม่ในเมนู Control Center เนี่ยตัวหนังสือแสดงเลขเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้านะคะทำให้มองแล้วสบายตามากขึ้นและเพิ่มเมนูการเปลี่ยนขนาดข้อความเข้ามาด้วยซึ่งใน Watch OS 8เนี่ยปรับขนาดข้อความได้มากสุดระดับ6ค่ะแต่ใน Watch OS 9สามารถปรับขนาดข้อความให้ใหญ่ขึ้นได้มากถึงระดับ9เลยทีเดียวนะคะฟีเจอร์ถัดมาปรับปรุงฟีเจอร์ Water Lock ใหม่ค่ะปรับปรุงฟีเจอร์ Water Lock นะคะถ้าหากว่าเป็นนักกีฬาว่ายน้ำเนี่ยก็สามารถไล่น้ำออกจากเครื่องได้จากฟีเจอร์สัญลักษณ์รูปหยดน้ำที่ Control Center นะคะซึ่งเราสามารถกด Digital Crown ค้างไว้เพื่อไล่น้ำออกแทนการหมุน Digital Crown ค่ะเพิ่มความสะดวกมากขึ้นถ้าหากว่าเราต้องว่ายน้ำบ่อยๆนะคะฟีเจอร์ที่8นะคะปรับปรุงหน้าปัด Nightstand ใหม่ค่ะหน้าปัด Nightstand ทั้งหมดนะคะจะเปลี่ยนเป็นสีแดงถ้าแบตเตอรี่เหลือน้อยหรือต่ำกว่า 10% และถ้าหากว่าวางไว้บนที่ชาร์จเวลาที่แบตเหลือน้อยเนี่ยตัวหนังสือก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงด้วยเช่นกันค่ะฟีเจอร์ถัดมานะคะตรวจจับการว่ายน้ำที่ดียิ่งขึ้นค่ะ Watch OS 9เนี่ยสามารถตรวจจับท่าว่ายน้ำใหม่ได้แล้วนะคะอย่างเช่นการใช้โฟมว่ายน้ำค่ะซึ่งจะตรวจจับโดยอัตโนมัติเลยนะคะพร้อมกับสามารถจำแนกท่าว่ายน้ำได้ด้วยซึ่งนักว่ายน้ำน่ะสามารถติดตามประสิทธิภาพการว่ายน้ำของตัวเองได้จากคะแนน Swap บน iPhone ค่ะฟีเจอร์ที่10นะคะสรุปการออกกำลังกายได้ละเอียดมากขึ้นไม่ว่าจะออกกำลังกายด้วยกีฬาอะไรนะคะแอปออกกำลังกายบน iPhone เนี่ยก็จะทำการบันทึกไว้ทั้งหมดเลยซึ่งจะมีความละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะทำให้เราเนี่ยเห็นความก้าวหน้าของการออกกำลังกายได้ทั้งหมดเลยค่ะฟีเจอร์ที่11นะคะปรับปรุงแอปปฏิทินใหม่ใน Apple Watch ค่ะแอปปฏิทินบน Apple Watch นะคะสามารถสร้างกิจกรรมได้แล้วสามารถดูปฏิทินในเดือนต่างๆได้ด้วยการหมุน Digital Crown นะคะในมุมมองที่คล้ายกับ iPhone มากขึ้นนั่นเองค่ะและยังสามารถเพิ่มกิจกรรมต่างๆลงบนแอปปฏิทินผ่าน Apple Watch ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนการเตือนซ้ำติดแท็กใส่โลเคชันเพิ่มโน้ตหรือว่าเพิ่ม Reminder ได้ด้วยเหมือนกันค่ะฟีเจอร์ถัดมานะคะเพิ่มรายละเอียดในแอปสภาพอากาศแอปสภาพอากาศใน Watch OS 9เนี่ยได้เพิ่มรายละเอียดในแอปมากขึ้นตัวฟอนต์ใหญ่ขึ้นทำให้ง่ายต่อการอ่านรายละเอียดมากยิ่งขึ้นค่ะฟีเจอร์ถัดมานะคะปรับปรุงแอป Home สั่งการผ่าน Apple Watch ได้แอปโฮมบน Apple Watch นะคะรองรับการตั้งค่าแบบครอบครัวที่คนในบ้านสามารถควบคุมอุปกรณ์เสริมสมาร์ทโฮมต่างๆได้เช่นหลอดไฟลำโพงหรือว่า HomePod นะคะซึ่งสามารถเพิ่มเด็กๆให้สามารถควบคุมอุปกรณ์เสริมสมาร์ทโฮมเหล่านี้ได้เช่นกันค่ะและฟีเจอร์สุดท้ายนะคะเปลี่ยนคีย์บอร์ดเป็นแบบ QWERTY ค่ะบน Apple Watch Series 7เนี่ยได้เพิ่มการรองรับภาษาฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีญี่ปุ่นโปรตุเกสและสเปนเพิ่มเข้ามาด้วยใน Watch OS 9ค่ะและนี่ก็เป็นฟีเจอร์ใน Watch OS 9ที่ Apple ไม่ได้พูดถึงในงาน WWDC 22นะคะถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ